จาะลึกไทย Inside Thailand เติมประเด็นที่เราเปิดไว้ตั้งแต่เมื่อวานสักนิดก็ดีนะค่ะจำได้ไหมครับเมื่อวานเราสนทนากับรองโจ๊กรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวคนใหม่ค่ะพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักผ่านเรียกแต่ก่อนเรียกผู้การโจ๊กเดี๋ยวนี้เรียกผู้การไม่ได้แล้วเพราะว่าใหญ่กว่าผู้การแล้วขึ้นมาเป็นรองผู้บัญชาการแล้วดังนั้นต้องเปลี่ยนจากผู้การโจ๊กเป็นรองโจ๊กรองโจ๊กนะคะมือปราบทัวร์ศูนย์เหรียญจำได้ไหมครับเมื่อวานเราเปิดประเด็นว่ารองโจ๊กกำลังแตะมือกับกรมขนส่งทางบกตรวจสอบเรื่องกรมศุลกากรตรวจสอบรถบัสของกลุ่มโมเดิร์นเจมส์ใช่ค่ะรถบัสที่นำมารับส่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินี่แหละตรวจสอบรถบัส100คันจากที่มีอยู่ทั้งสิ้น370คันค่ะเป็นรถที่เอามาวิ่งรับส่งนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยเฉพาะเพราะสงสัยว่าไอ้ทั้ง100คันเนี่ยมันมีปัญหามีปัญหาตอนนำเข้ามาเนี่ยแหละถูกต้องไม่ถูกต้องเป็นขนาดนี้ขนาดนี้เห็นรองโจ๊กเมื่อวานบอกในรายการของเราใช่ไหมครับว่าขออีก2อาทิตย์ใช่แล้วตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนขออีก2อาทิตย์สรุปสำนวนได้ใช่แต่ในชั้นนี้เราก็ช่วยรองโจ๊กในการต่อจิ๊กซอว์ข้อมูลกันละกันช่วยตรวจสอบจะถูกจะผิดบางส่วนจะถูกจะผิดเราจะขึ้นโครงข้อมูลค่ะอีก2สัปดาห์คงมีคำตอบจากรองโจ๊กว่าไอ้ข้อมูลที่เราขึ้นโครงไว้เนี่ยมันใช่มันไม่ใช่รายละเอียดมันเป็นยังไงนะน่าจะชัดเจนเพราะหลักฐานจะมัดแน่นละเอาละครับข้อมูลดังต่อไปนี้นะฮะเขาว่ากันว่ามีบริษัทหนึ่งชื่อ United Auto ค่ะทำการนำเข้ารถกึ่งสำเร็จรูปจากเมืองจีนค่ะแล้วส่งรถกึ่งสำเร็จรูปเหล่านั้นไปประกอบสำเร็จรูปที่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อประกอบเสร็จก็ไปขอใบรับรองหนังสือรับรองบางประการจากสถาบันยานยนต์ค่ะเพื่อฟอกรถเหล่านั้นให้เป็นรถที่ผลิตในประเทศไทยเอาละครับจาก United Auto ก็ส่งต่อให้กับบริษัทที่ชื่อ Premium Logistics ใช่ไหมฮะ Premium Logistics ค่ะนะฮะนะ Premium Logistics ก็เอารถที่ประกอบสำเร็จจากโรงงานในนิคมแปลงยาวเนี่ยไปจดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกปรากฏว่าจดไม่ได้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบแล้วจดไม่ได้ที่จดไม่ได้เพราะขั้นตอนที่มาไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมหรือเรียกกันแบบศัพท์ชาวบ้านก็คือไม่ได้มอกอเมื่อไม่ได้มอกอเนี่ยกรมขนส่งไม่รับจดตามข่าวยังระบุอีกบอกว่าเมื่อจดไม่ได้จึงเกิดการเอาแผ่นเพลทหรือแผ่นเหล็กที่มีชื่อบริษัทR&A commercial vehicle มาติดไว้ที่ตัวรถบัสกลายเป็นรถมาเลย หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่า R&A commercial vehicle เนี่ยคล้ายๆกับเป็นบริษัทจากมาเลย์ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นหน่วยงานที่ผลิตประกอบรถในเป็นโรงงานประกอบรถมาเลย์ในมาเลเซียนะฮะจากนั้นก็มีการเอารถเหล่านั้นมายื่นจดขอจดทะเบียนซ้ำแต่คราวนี้เปลี่ยนจากกรมไปที่สำนักงานขนส่งทางบกสมุทรปราการเขาบอกว่าก็ได้ป้ายเหลืองมาใช่ไหมค่ะเอาเมื่อผ่านกระบวนการตรงนี้เสร็จสรรเรียบร้อยบริษัทพรีเมียมโลจิสติกก็ส่งมอบให้กับกลุ่มบริษัทโมเดิร์นเจมส์เพื่อใช้รับส่งนักท่องเที่ยวจีนโดยส่งมอบผ่านบริษัทที่ชื่อว่า NGL Transport ผมไม่แน่ใจว่า NGL Transport เป็นบริษัทรับขนส่งรถไปถึงเมืองโมเดิร์นเจมส์หรือผ่านบัญชี NGL Transport ด้วยผมไม่แน่ใจทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับเมื่อวานเราก็ถามรองโจ๊กว่าท่านรองเขาพูดกันว่าตัวละครในกลุ่มนี้เกี่ยวพันกับบริษัท Best Lin Group ที่กำลังมีเรื่องรถเมย์ NGV เพราะไปพบว่ากรรมการผู้จัดการของบางบริษัทในวงจรนี้เป็นคนเดียวกันกับที่เป็นประธานบริษัทหรือกรรมการบริษัทBest Lin Groupค่ะมันก็ยุ่งสิครับดังนั้นแฝงก็คงจะต้องให้โอกาสคุณคณิตศรีวชิรประภาประธานBest Lin Groupได้ชี้แจงนิดหนึ่งมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอะไรหรือไม่อย่างไรเอาละครับนะคะกับเรื่องนี้โดยเฉพาะรูปแบบ
การดำเนินการนำเข้ารถของรัฐนี้บอกคล้ายๆกับของกรณีของเบสลินนะคะรู้สึกเมื่อวานคุณคณิตก็พยายามออกมาโต้ข่าวนะค่ะก็ปฏิเสธไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเดี๋ยวไปฟังกันตรงๆดีกว่าว่าคุณคณิตนะคะไปเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องอย่างไรเดี๋ยวจะไล่เรียงกันนะคะแต่ละขั้นตอนไปฟังจากปากเจ้าตัวดีกว่าไปกันที่คุณคณิตค่ะศรีวชิรประภานะคะในฐานะประธานบริษัทเบสลินกรุ๊ปจำกัดนะคะสวัสดีค่ะคุณคณิตค่ะสวัสดีครับคุณคณิตครับครับสวัสดีค่ะคุณธนาครับครับค่ะคุณคณิตครับเมื่อวานผมสัมภาษณ์รองโจ๊กนะฮะพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานมีคำถามหนึ่งผมก็ถามรองโจ๊กตรงๆนะว่าที่เขาไปลือกันสนั่นหวั่นไหวว่ากลุ่มที่อยู่เบื้องหลังรถบัส100คันโมเดิร์นเจ็ทนั้นนะครับมีความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวพันกับเบสลินกรุ๊ปรองโจ๊กก็บอกว่าก็ได้ยินมาอย่างนั้นพอฟังอย่างนี้ปั๊บผมก็มีความรู้สึกว่าฟังจากปากคุณคณิตดีกว่าตกลงเบสลินกรุ๊ปไปยุ่งกับไอ้รถบัส100คันที่เขาต้องสงสัยว่ามันมีปัญหาหรือเปล่าต้องเรียนอย่างนี้ครับคือประเด็นนี้เนี่ยผมยังไม่ได้รับการรายงานจากทางเจ้าหน้าที่ของผมนะครับค่ะนะครับจะต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับคือที่ผ่านมาเนี่ยทางผมเนี่ยกับทางบริษัทเนี่ยสนับสนุนการจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวของตำรวจอยู่แล้วนะครับค่ะมองว่ามันจะส่งผลดีครับทำให้การท่องเที่ยวของบ้านเราเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นนะครับและพัฒนาในที่ทางที่ดีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นณขณะนี้เนี่ยผมเองก็ยังไม่ได้รับการรายงานจากทางเจ้าหน้าที่ผมนะครับว่าข้อมูลของรถชุดที่ตำรวจมีการสงสัยหรือว่ากำลังตรวจสอบอยู่เนี่ยเกี่ยวข้องกับบริษัทยังไงนะครับเดี๋ยวรอให้ผมได้ข้อมูลที่ลึกกว่านี้ฮะหรือว่ามากกว่านี้เดี๋ยวผมจะมาเรียนที่เจ้าหน้าที่นะครับครับได้ครับคุณคณิตครับเห็นคุณคณิตบอกว่าคุณคณิตเบสลินกรุ๊ปมีพันธมิตรเยอะนะครับทีนี้ผมเรียนถามตรงๆบริษัทยูไนเต็ดออโต้เนี่ยมีความสัมพันธ์จะโดยอะไรก็แล้วแต่กับเบสลินไหมฮะไม่มีครับไม่มีครับบริษัทฟังชื่อไม่เหมือนกันแล้วฮะยูไนเต็ดออโต้นี่ไม่มีความเกี่ยวโยงกับทางเบสลินครับทีนี้พรีเมียมโลจิสติกนะฮะเกี่ยวพันไหมก็คนนี้ติดบุคคลอยู่แล้วอะฮะอย่างที่เรียนไปเมื่อกี้นะฮะมันเป็นเอาละครับพรีเมียมโลจิสติกกับเบสลินกรุ๊ปเป็นคนละนิติบุคคลคนละบริษัทแต่บังเอิญเนี่ยมีผู้บริหารคนเดียวกันหรือเปล่าคุณคณิตเป็น MD ของพรีเมียมโลจิสติกหรือเปล่าไม่นะฮะไม่หรือว่าเป็นประธานฮะก็ไม่ฮะไม่มีชื่อของคุณคณิตหรือลูกน้องคุณคณิตในพรีเมียมโลจิสติกเลยเหรอฮะครับไม่มีฮะไม่มีชื่อผมอยู่แล้วฮะอ๋อไม่มีนะฮะครับแต่จริงๆประเด็นมันอยู่ที่ว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยมีการทำอะไรที่มันผิดกฎหมายหรือไม่นะครับคือละมาเทศชื่อเนี่ยผมว่าคงไม่ใช่สาระสำคัญเนี่ยนะฮะครับนะครับแต่ยืนยันนะฮะ United Auto ไม่เกี่ยว Premium Logistics ก็ไม่เกี่ยวไม่มีคนของ Beslin Group ไม่ว่าจะเป็นคุณคณิตหรือลูกน้องคุณคณิตไปเป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นอยู่ในบริษัทเหล่านั้นนะครับไม่เกี่ยวฮะถ้าอย่างนั้นผมถามว่าไอ้บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อะฮะถ้าผมไปถือหุ้นอยู่สัก 1% เนี่ยให้ทุกบริษัทเกี่ยวกับผมหรือเปล่าอ๋อเข้าใจกรณีไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์มันก็เป็นอีกนัยยะนึงมันคนละนัยยะกันครับแต่คราวนี้เคยได้ยินชื่อบริษัท NGL Transport มั้ยฮะก็คุ้นเคยอยู่ในตลาดอยู่นะครับคุ้นเคยอยู่ในตลาดครับคุ้นเคยได้ยินชื่อNGL Transport ในฐานะของบริษัทรถบัสรับส่งนักท่องเที่ยวหรือบริษัทอะไรฮะเคยเพราะจริงๆกลุ่มที่ทำบริษัทรถบัสนำเที่ยวเนี่ยในท้องตลาดมีไม่เยอะนะครับผมเชื่อว่า NGL ก็น่าจะเป็นหนึ่งในบริษัทที่คุ้นชื่ออยู่ในวงการรถนำเที่ยวนะครับอ๋อ NGL Transport อยู่ในแวดวงธุรกิจรถบัสนำเที่ยวครับรับโมเดิร์นเจมส์นี่แหละก็น่าจะเป็นกลุ่มบริษัทที่ทำของซูเวเนียร์ที่ขายให้กับนักท่องเที่ยวนะฮะอ๋อครับขายสินค้าของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนนะฮะครับแต่เห็นบอกว่าโมเดิร์นเจมส์ก็มีรถบริการนักท่องเที่ยวชาวจีนตั้ง370คันเอ๊ะเป็นร้านขายของพรีเมียมขายของที่ระลึกขายซูเวเนียร์ที่มีรถบัสของตัวเองด้วยเหรอครับเนี่ยไม่แตกหรอกฮะในวงการนี้ทุกคนมันรู้อยู่แล้วนะครับว่ากลุ่มบริษัทที่ขายของให้นักท่องเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีรถอาจจะเป็นของตัวเองหรือว่าเช่ามาเพื่อที่จะให้บริการกับนักท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวนะฮะถ้าอย่างนี้
โมเดลธุรกิจของ Modern James มันก็เป็นโมเดลธุรกิจเดียวกันกับกลุ่ม OA ที่ถูกดำเนินคดีอยู่ขณะนี้สิครับอันนี้ผมไม่ทราบต้องคือเนื่องจากว่าทางผมเองเนี่ยผมนำรถเข้ามาจำหน่ายอะฮะแต่ในส่วนของลึกๆธุรกิจเชิงลึกของการท่องเที่ยวเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวนี่มีใช้บริการสั่งรถจากของคุณคณิตไหมคะมีครับมีครับผมเกือบทุกบริษัทเลยครับอ๋อนะฮะสรุปก็คือ United Auto เคยได้ยินชื่อแต่ว่าไม่ได้ไปเกี่ยวข้องด้วยพรีเมียมโลจิสติกก็เคยได้ยินชื่อแต่ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องด้วยครับNGL Transport Modern James นี่ก็เหมือนกันก็ได้ยินชื่อก็อยู่ในวงการที่ใกล้ๆกันวงการเดียวกันนี่แหละใช่ใช่เพียงแค่ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องไม่ได้ไปเป็นผู้ถือหุ้นไม่ได้ไปเป็นผู้บริหารไม่มีครับไม่มีนะฮะครับไอ้ข่าวนี้มันออกมาได้ยังไงอะว่า Bestlin Group เนี่ยไปยุ่งด้วยกับไอ้วงจรธุรกิจตรงเนี้ยของกลุ่มเนี้ยก็เป็นเรื่องปกติฮะคือเราเป็นรายแรกๆและรายใหญ่สุดในการที่ตำแหน่งรถบัสในเมืองไทยนะครับซึ่งไม่แปลกว่าในวงการรถบัสเนี่ยทุกคนจะต้องใช้รถไม่มากก็น้อยของสันลองนะครับพอมีข่าวที่ว่ารถบัสสันลองเนี่ยโน่นนี่นั่นหรือว่ามีข่าวอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จินตนาการต่อเนื่องได้ว่าอาจจะเกี่ยวพันกับทางกลุ่มเป็นสินคุปหรือเปล่าเกี่ยวพันกับคุณขันนิดหรือเปล่าซึ่งเป็นเรื่องปกติครับโอเคทีนี้ที่เขาก็แปลกใจกันอันนึงก็คือรถ100คันจาก370คันของ Modern James ที่ทางตำรวจเขาสงสัยนะครับปรากฏว่ามีการติดแผ่นเพลทที่ตัวบอดี้ของรถบัสบนแผ่นเพลทมีชื่อบริษัทที่ชื่อว่า R&D CommercialR&A Commercial Vehicle ใช่ไหมคะครับ R&A Commercial Vehicle ซึ่งเป็นบริษัทเดียวกันกับที่ Bestlin Group ไปสั่งรถอะไรตัวนี้อะไรรถที่มีปัญหารถที่ไปประมูลขายให้กับกสมกเขาก็เลยสงสัยกันนะฮะจริงๆมันก็ไม่แปลกหรอกฮะโรงงานผลิตรถทั้งหลายพวกนี้ฮะมันก็ไม่ใช่ว่าขายให้ผมเจ้าเดียวนะฮะมันก็ขายให้ลูกค้าทั่วไปอยู่แล้วนะครับเจ้าอื่นก็เป็นลูกค้าได้ด้วยครับไหนๆก็ไหนๆมีโอกาสได้สนทนาเห็นบอกว่าถ้าคสมกตัดสิทธิ์เบสลินในการเข้ายื่นประมูลรถเมย์ NGV รอบใหม่ก็จะใช้พันธมิตรของเบสลินเข้าไปยื่นประมูลแทนอันนี้วางตัวพันธมิตรเรียบร้อยแล้วนะฮะจะเรียนอย่างนี้จริงๆเราจะสรุปตอนนี้ก็ยังเร็วไปนิดนึงนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกรมบัญชีกลางนะฮะกำลังจะให้ทางบริษัทเข้าไปชี้แจงนะครับที่ว่าทางคสมกมีการส่งหนังสือไปกับทางกรมบัญชีกลางนะครับให้เบสลินเนี่ยขึ้นเดกลิสนะฮะซึ่งนั่นหมายถึงว่าขบวนการในการขึ้นเดกลิสเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะครับในเมื่อที่ยังไม่สมบูรณ์เนี่ยเราย่อมมีสิทธิ์ในการที่เข้าประมูลในครั้งนี้นะครับครับเอาละครับก็คงต้องรอเอาละครับชัดเจนว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับทางโมเดิร์นเจมส์ครับนะฮะขอบพระคุณมากครับคุณคณิตครับขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีครับครับคุณคณิตศรีวชิรประภานะคะในฐานะประธานบริษัทเบสลินกรุ๊ปจำกัดค่ะนำเข้ารถจากจีนรายใหญ่มีลูกค้าเยอะผมจบบทสนทนาด้วยคำหนึ่งได้ไหมครับว่าสุดยอดเดี๋ยวรอดูรองโจก่อน2อาทิตย์แต่เมื่อวานไปแกะเทปดีๆนะพอพูดถึงเรื่องเบสลินเนี่ยรองโจกนี่ตอบไม่เต็มปากเท่าไหร่นะเหมือนมีอะไรที่โดยปริยายเอาละครับพักกันสักครู่ค่ะ